วัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับมื้อนี้พาพี่น้องมาหาเห็ดครับมาเบิ่งเห็ดดอกแรกของเฮาเลยครับนี่เป็นเห็ดผึ่งนกยุงครับมื้อนี้ไม้ของเฮาก็ยังเป็นเขาบางเหยคือเก่าล่ะครับเห็ดกอดอกนึงครับเห็ดผึ่งนกยุงครับเห็ดหน้าขาวครับนี่ดอกหนึ่งห่างคักครับเห็ดมือเนี่ยโอ้ใต้ขอนไม้เห็นบ่ล่ะพี่ขนาดเขายากจ้ะอยู่ใส่เนื้อบุเดี๋ยวหาเบิ่งอีกก่อนครับผึ่งไข มาเบิ่งเห็ดก็เกิดในถ้ำครับมึงอยู่ในใต้ก้อนหินนะครับมึงสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับมื้อนี้ก็กลับมาพบพ่อกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมพาพี่น้องมาลอกคอกหาเจ็มเห็ดล่ะครับมื้อนี้เนาะหลังจากที่เฮาหยุดพักผ่อนไปมื้อนี้ก็พาพี่น้องมาลอกคอกเขาบังเหยเก่าล่ะครับหมายเก่าหมายเดิมล่ะเนาะครับเนาะมื้อนี้ก็ได้มื้อนี้เฮามาตรงกับเช้าวันที่13ตุลาคมพ.ศ. 2566กลับมาเบิ่งผลงานกันในรอบเช้าครับมื้อนี้ช่วงนี้ว่าเห็ดเป็นจังได๋มีผลงานประการใดเบิ่งเลยครับนี่แหละครับผลงานของเฮาสำหรับมื้อนี้เนี่ยครับย่างตั้งแต่ตีสี่จนตอนนี้ก็หกโมงกว่าสิเจ็ดโมงแล้วครับเนี่ยหัวก็ได้ซ้ำนี่แหละครับก็ถือว่าห่างคักเลยครับเห็ดสำหรับมื้อนี้ห่างกว่าทุกมื้อที่เฮาเคยหามาแล้วเนาะครับเนาะสำหรับช่วงนี้เห็ดก็หายากอยู่ครับ
แต่ว่ากะสิพยายามหาให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งคือเก่าแล้วเนาะครับเนาะถ้ามันหาได้ครับจังได๋ก็ลุ้นไปนํากันครับมื้อนี้ว่าเฮาสิหมานบ่หมานซําใดครับเฮ็ดนาแล่ใหญ่ครับเพิ่งนกยุงหัวเขียวครับดอกใหญ่งามๆอ้วนตุ๊บขาบักใหญ่เลยครับห่างครับเห็ดเมื่อนี่สังเกตแต่ดอกนึงอยู่ไกลๆอีกดอกนึงอยู่เถอะพึ่งเดียงขาเป็นเชื้อราครับเขาเลยเอาซ้ำนี่เนาะตัดออกสั้นเห็ดนาขาวห่มนี่ดอกงามครับแต่ว่าออกบ่หลายโดนแล้วครับได้พอเห็ดกอพึ่งแดงครับเห็ดละโงกบานหนึ่งครับโอ้หลงมาจังไดอีกไงตะไคร มาเบิ่งผลงานความหมานอันสุดยอดอันอลังการของเขาครับสำหรับมื้อนี้เนาะ นี่แหละครับความหมานของเขามื้อนี้สุดยอดแห่งความหมานเลยครับมื้อนี้หมานคักหมานเนี่ยตั้งแต่เกมเห็นมามีมื้อนี้แหละครับหมานคักกมูเนาะหมานปิ้นท้องครับมื้อนี้ เอาละครับความหมานของเขามื้อนี้ก็เป็นเห็ดกอเป็นเห็ดนาขาวเห็ดรวมแหละครับเห็ดทั่วไปจางละนิดละหน่อยเนาะครับเนาะเห็ดช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะห้างคักแล้วล่ะครับเขาก็หามานี่ก็หลายมือล่ะครับเว้นมือเนี่ยบ่เว้นมือเนี่ยก็ยังห้างอยู่คือเก่าครับหายากอยู่คือเก่าครับมือนี้ก็ถือว่าสุดยอดแห่งความยากเลยครับมือนี้เนาะก็มีความหมายมาฝากพี่น้องซ้ำนี่แหละครับสำหรับช่วงนี้ก็ได้ช่วงปลายฤดูหรือว่าช่วงเห็ดสีไว้ก็บ่ฮู้ล่ะครับเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีความหมายมาฝากพี่น้องเขาซ้ำนี่แหละครับเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจ
ขอบคุณทุกๆท่านที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมาพ่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสุดยอดครับอลังการ